อะไรคือสิ่งสูงสุดที่กำหนดชะตาชีวิตของคุณมาวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่อง law of attraction นะครับที่อาจารย์บอกคุณเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับมีความจริงอันนึงนะครับที่มาจากควอนตัมฟิสิกส์นะครับเป็นฟิสิกส์ระดับพลังงานมันมีคำพูดที่สำคัญมากแต่ว่าอาจารย์ต้องแปลเป็นไทยคุณนิดนึงนะครับว่าคุณจะได้เข้าใจนะครับเรื่องของจิตของคุณมากขึ้นนะครับว่าตัวจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันมีหน้าที่อันหนึ่งมันมีเขาเรียกว่าวิญญาณขันคือจิตเนี่ยมันจะรับรู้จิตเนี่ยคือตัวรู้เลยจิตคือตัวรู้หรือตัวรับรู้นะจิตคือตัวรู้ยกตัวอย่างเช่นตัวเหตุการณ์เนี่ยเรียกว่าอีเวนต์นะครับหรือนะครับซิจูเอชันสถานการณ์สองสิ่งเนี้ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆโลกใบนี้นะครับจะเรียกว่าอีเวนต์ตัวเหตุการณ์จะเรียกว่าซิจูเอชันสถานการณ์คุณจะใช้คำไหนก็ได้นะคุณทราบไหมว่าสิ่งเหล่านี้คำถามก็คือว่ามันดีหรือแย่อันเนี้ยคุณต้องไปถามคนทีละคนครับคุณไปถามใน A คุณไปถามใน B คุณไปถามคุณ C ตกลงแล้วสถานการณ์ A เนี่ยหรือซิจูเอชัน B มันดีหรือแย่มันถูกหรือผิดเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวสถานการณ์ A เนี่ยมันไม่มีปากมันบอกไม่ได้ว่าตัวมันเองเป็นอีเวนท์ที่ดีหรือแย่เป็นอีเวนท์ที่ถูกหรือผิดแต่จิตมนุษย์เป็นตัวรู้จิตมนุษย์เป็นตัวรู้ไปถามคุณ A คุณ A อาจจะบอกว่าเรื่องนี้ดีไปถามคุณ B คุณ B อาจจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ดีเลยไปถามคุณ C คุณ C บอกว่าเฉยๆเพราะจิตของ A B C จิตที่เป็นผู้รู้เป็นตัวรู้เนี่ย knower เนี่ยผู้รู้เนี่ยเขาตีความเขารับทราบเขาเข้าใจต่อเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราบอกไม่ได้ว่าตัวเหตุการณ์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาตีความมันแล้วเขาเข้าใจมันว่ายังไงอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปถึงสูตรนะครับสูตรที่เป็นปัจจัยสูงสุดนะครับในการกำหนดอนาคตของคุณนะครับสวัสดีครับคุณปัทมาคุณเบนคุณสุวพัฒน์คุณบีคุณดีนะครับคุณศิรดาคุณชุดาสวัสดีครับมาก่อนที่อาจารย์จะยกตัวอย่างครับอาจารย์ขอข้ามไปสู่สิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสาระสำคัญของไลฟ์วันนี้เลยอะไรคือสิ่งสูงสุดนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะในเมื่อจิตเป็นตัวรู้ใช่ไหมจิตเป็นตัวรู้มันก่อให้เกิดอะไรทราบไหมครับมันก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสำนึกรู้ในกฎแรงดึงดูดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็คือว่าconsciousness ทุกคนช่วยพิมพ์เอาไว้นะครับจดเอาไว้เลยนะครับว่า consciousness creates reality คือความสำนึกรู้ของจิตของมนุษย์ทีละคนทีละคนคือตัวสร้างความเป็นจริงส่วนตัวของเขาความสำนึกรู้นี่คือหัวใจนะครับในการที่มันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการคำพูดคำนี้คำเดียวจะเปลี่ยนอนาคตจะเปลี่ยนชีวิตของคุณจะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ consciousness นะครับความสำนึกรู้จะพูดง่ายๆก็คือการรับรู้คือ perception ก็ได้นะแต่มันยังแปลไม่ค่อยถูกนะครับการรับรู้เนี่ยมันจะทำอะไรสร้าง reality ความเป็นจริงฉะนั้นเนื่องจากว่ามีคนตั้ง 7,000 ล้านคนบนโลกใบนี้ถ้าคุณดึงคนออกมา1คนดึงออกมา1คนคน1คนก็จะมี consciousness คือการรับรู้ว่าโอ้โควิดนี่ไม่ดีโควิดนี่แย่มากคน1คนคนเนี้ยก็จะ create private reality คือความเป็นจริงส่วนตัวว่าโควิดไม่ดีสมมติว่ามีคนคนหนึ่งบอกว่าอายุ60ปีนี่ไม่ดีอีกคนบอกอายุ60ปีนั้นดีสรุปแล้วความเป็นจริงในตัวเนี้ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นความเป็นจริงของใครความเป็นจริง reality เนี่ยใครเป็นเจ้าของมันจิตเป็นเจ้าของ reality เอาละอาจารย์จะค่อยๆไปในที่คุณอยากจะงงถ้างงบอกนะจิตตัว reality เนี่ยที่แปลเป็นไทยว่าความเป็นจริงเนี่ยยกตัวอย่างชั้นเตี้ยเนี่ยมันเกิด reality ขึ้นมาว่ามีใครบางคนกำลังรับรู้มีความสำนึกรู้ในร่างของเขาในจิตของเขาว่าฉันเตี้ยฉะนั้นความเป็นจริงที่ว่าฉันเตี้ยเนี่ยความเป็นจริงที่ว่าฉันเตี้ยเนี่ยใครเป็นเจ้าของความจริงเนี่ยใครเป็นเจ้าของความจริงจิตเป็นเจ้าของความจริงประโยคเนี่ยคำถามคือใครเป็นเจ้าของความจริงนี้ใครเป็นเจ้าของมันจิตของผู้คิดที่กำลังสำนึกรู้จิตของปัจเจกหนึ่งคนที่กำลังรับรู้สำนึกรู้ว่าฉันเตี้ยนี่ก็จะกลายเป็นความเป็นจริงส่วนตัวของเขาแต่คนคนเดียวกันเลยเนี่ยนะคนคนเดียวกันเช่นนี่เป็นคุณเอแล้วกันคุณเอพูดว่าฉันเตี้ย consciousness creates reality ความสำนึกรู้การรับรู้
ตัวรู้ก็คือจิตของเขาที่ไปสำนึกรู้ว่าเขาเตี้ยก็ได้สร้างความเป็นจริงส่วนตัวให้กับเขาผู้เดียวคำว่าฉันเตี้ยเนี่ยคุณเอาไปใช้กับคนทั้ง7,000ล้านคนไม่ได้ว่าเฮ้ hey, คนทุกคนพวกคุณเตี้ยหมดเลยคุณกำลังนะไม่รู้ความจริงว่าคนแต่ละคนบางคนพูดว่าฉันสูงบางคนพูดว่าฉันสูงเกินไปฉันสูงเกินไปบางคนบอกฉันเตี้ยเกินไปบางคนบอกว่าฉันดำฉันตัวดำบางคนบอกว่าฉันไม่หล่อเลยฉันไม่หล่อเลยนะก็นะในเมื่อคนที่เป็นเจ้าของความเป็นจริงก็คือจิตเรียลลิตี้ต้องมีเจ้าของต้องมีอะไรบางอย่างไปเป็นเจ้าของมันสมมติว่านี่คือพระจันทร์นี่คือพระจันทร์ใช่ไหมนี่คือพระจันทร์นะคุณเอมองขึ้นไปนะมิสเอมองขึ้นไปแล้วบอกว่าพระจันทร์สวยตกลงแล้วความเป็นจริงเรียลลิตี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาความเป็นจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาว่าพระจันทร์สวยเนี่ยมันเป็นความเป็นจริงของคนอีก7,000ล้านคนหรือเปล่าเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าอีกซีกโลกนึงนะพระอาทิตย์กำลังส่องสว่างอยู่แล้วพวกเขานะกำลังอยู่ในดินแดนที่สว่างนะไม่ได้มืดแล้วคนฝั่งเนี้ยในวินาทีนั้นนะเขาเห็นพระจันทร์ไหมเขาไม่เห็นพระจันทร์ในวินาทีที่คนอีกซีกโลกหนึ่งมิสเตอร์เอกำลังพูดว่าพระจันทร์สวยจังอาจจะมีคนอีก 3,500 ล้านคนนะที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยผมไม่เห็นรู้เลยว่าพระจันทร์สวยเพราะวินาทีนั้นผมไม่ได้เห็นพระจันทร์ด้วยซ้ำไปพระจันทร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกอย่างในโลกใบนี้ในจักรวาลเนี่ยไม่มีความเป็นจริงในตัวมันเอง reality ต้องมีอย่างน้อยจิตมนุษย์หนึ่งคนเป็นอย่างน้อยยกตัวอย่างให้ฟังอธิบายกันดีๆสมมติว่าโลกนี่คือโลกหนึ่งใบนะนี่คือโลกนะแล้วขอสมมติโลกใบนี้มีคนแค่คนเดียวโลกทั้งใบมีคนคนเดียวคนหนึ่งคนแล้วพระจันทร์มันก็ขึ้นพระจันทร์มันก็ขึ้นพระจันทร์นะโอเคพระจันทร์อยู่ตรงนั้นนะก็มีคนคนหนึ่งอยู่บนโลกนะยืนอยู่บนโลกในยามค่ำคืนแล้วมองไปเห็นพระจันทร์บนท้องฟ้าแล้วคนคนก็พูดว่าพระจันทร์สวยจังตกลงแล้วรีแอลลิตี้ความเป็นจริงที่ว่าพระจันทร์สวยจังสวยจังใครเป็นเจ้าของความเป็นจริงสมมติว่าโลกใบนี้นะครับโลกใบนี้นะครับมีก้อนหินอยู่ตรงนี้2ก้อนก้อนหินก็ไม่สามารถจะรับรู้ได้ว่าพระจันทร์สวยเพราะฉะนั้นพระจันทร์สวยมันจึงเป็นเรียลลิตี้ความเป็นจริงของก้อนหินไม่ได้นะอันนี้คือล็อกเนี่ยล็อกก้อนหินนะสมมติตรงนี้มันมีภูเขาพระจันทร์สวยก็ไม่ใช่ความเป็นจริงของภูเขาสมมติว่าตรงนี้มีทะเลอยู่นะพระจันทร์สวยก็ไม่ใช่เป็นความเป็นจริงของทะเลเพราะว่าทะเลไม่สามารถรับรู้ได้ว่าพระจันทร์สวยหรือไม่สวยมีมนุษย์อยู่แค่หนึ่งคนก็เกิดความเป็นจริงของจิตดวงนั้นเพราะความเป็นจริงจะต้องมีจิตอย่างน้อยหนึ่งดวงเป็นเจ้าของมันแล้วคุณก็คือคนที่มีจิตหนึ่งดวงคุณสามารถเป็นเจ้าของความจริงได้ว่าวันนี้ดีมากกับวันนี้แย่มากเพราะว่ามันคือความเป็นจริงของจิตของคุณเพราะว่า consciousness การสำนึกรู้ของจิตมนุษย์สร้างความเป็นจริงส่วนตัวนะให้กับเขาสมมติว่ามีคนแค่หนึ่งคนนะมันดันตายไปพระจันทร์ก็ยังคงอยู่ตรงนั้นแต่ในเมื่อไม่มีจิตเหลืออยู่เลยที่จะสังเกตจำคำว่าสังเกตไว้จะต้องมีจิตหนึ่งดวงเป็นอย่างน้อยที่สังเกตอะไรบางอย่างแล้วรับรู้มันจิตดวงนั้นเมื่อสังเกตแล้วรับรู้มันก็จะสร้างความเป็นจริงส่วนตัวของเขาฉะนั้นมนุษย์ทุกวันตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเวลาเขาพูดว่าฉันสวยฉันโชคดีมันก็คือจิตของเขาที่สังเกตว่าตัวเองสวยแล้วก็ไปรับรู้ว่าสวยแล้วก็สร้างความเป็นจริงสวยสวยขึ้นมาให้กับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดใหม่เขายืนยันเขาจะสังเกตว่าฉันโคตรโชคดีฉันโคตรโชคดีเขาก็จะสร้างเรียลลิตี้นะจากจิตของเขาที่ไปสังเกตและไปเห็นเอาแค่นี้ก่อนเข้าใจได้ไหมถ้าโลกใบนี้ไม่มีคนอยู่เลยไม่มีคนอยู่เลยไม่มีจิตมนุษย์แม้แต่ดวงเดียวเหลืออยู่เลยจะไม่มีความเป็นจริงใดๆปรากฏขึ้นได้อีกเลยเพราะความเป็นจริงความเป็นจริงฟังก่อนนะอาจารย์จะค่อยๆอธิบายคุณฟังเพราะว่ามีในโลกใบนี้นะมีคนไม่กี่คนอะที่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆกระทั่งไอน์สไตน์ยังงงๆอยู่เลยไอน์สไตน์ยังงงๆอยู่เลยควอนตัมฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์สาขาควอนตัมคือพลังงานเนี่ยเขาได้ประชุมร่วมกันแล้วได้ข้อสรุปว่าควอนตัมฟิสิกส์ว่าไม่มีความเป็นจริงในที่นี้หมายถึงเรียลลิตี้นะไม่มีเรียลลิตี้หากปราศจากการสังเกตของคนอย่างน้อย1คนอ่านดีๆไม่มีความเป็นจริงหากปราศจากการสังเกตของคนอย่างน้อย1คนอีกครั้งนะไม่มีเรียลลิตี้ถ้าปราศจากการสังเกตเห็นหรือเกิดการรับรู้ของจิตมนุษย์อย่างน้อย1ดวงจะไม่มีเรียลลิตี้จะไม่มีเรียลลิตี้เช่นนี่คือพระอาทิตย์นี่คือพระอาทิตย์นี่คือดาวโลก
แล้วขอสมมติว่านี่คือดาวพฤหัสฟังนะวินาทีนี้นะครับฝนกำลังตกที่ดาวพฤหัสกับฝนกำลังตกโอ้โหตกหนักมากตกนานหลายชั่วโมงมากเลยตกหนักมากเลยเพราะฉะนั้นทรุสสัจจะความจริงนะครับสัจจะความจริงก็คือมันเป็นสัจจะความจริงว่าฝนตกที่ดาวพฤหัสในวินาทีนี้แต่เนื่องจากว่าไม่มีคนบนโลกไม่มีคนเนี่ยแม้แต่1คนบนโลกสังเกตเห็นการที่ฝนมันตกบนดาวพฤหัสไม่มีใครสังเกตเห็นเพราะฉะนั้นไม่มีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะเกิดการรับรู้ของจิตมนุษย์เนี่ยแม้แต่ดวงเดียวจึงไม่มีความเป็นจริงว่าฝนตกบนดาวพฤหัสเพราะไม่มีจิตของมนุษย์คนใดไปสังเกตเห็นเลยแม้แต่คนเดียวแต่สัจจะความจริง truthก็คือมันตกว่ะทรุสมันตกแต่ there is no reality แต่ไม่มีความเป็นจริงเพราะความเป็นจริงคำว่า reality ความเป็นจริงจะต้องเกิดขึ้นได้จากการที่มีคนอย่างน้อย1คนจิตของเขานะสังเกตรับรู้แล้วสร้างนะการรับรู้นั้นขึ้นมันถึงจะสามารถ create reality ที่เป็น private ของเป็นความเป็นจริงส่วนตัวเกิดขึ้นกับเขาคุณรู้ไหมว่าหลายคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นไหมว่าเมื่อตอนที่ไอน์สไตน์เนี่ยเขาเข้าประชุมกับนักควอนตัมฟิสิกส์และนักควอนตัมฟิสิกส์สรุปเลยว่า there is no reality เนี่ยไม่มีความเป็นจริงถ้าไม่มีจิตมนุษย์สังเกตเนี่ยไอน์สไตน์รู้สึกเคืองๆนะแม้ว่าเขาจะเถียงไม่ออกเขาเคืองๆเพราะอะไรรู้ไหมแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าไม่มีจิตมนุษย์ไปสังเกตเห็นเลยอ่ะแต่ผมก็อยากให้พระจันทร์อยู่ตรงนั้นไอน์สไตน์รู้ไหมว่าไอน์สไตน์อยู่ไม่ต้องเดือดร้อนหรอกเพราะแม้จะไม่มีจิตมนุษย์ไปสังเกตเห็นแต่ทรุสสัจจะความจริงก็คือมันอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างอย่างตอนนี้คือกลางคืนเนี่ยพวกเราทุกคนเลยเราบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีพระอาทิตย์บอกจะมีพระอาทิตย์ได้ยังไงล่ะฝั่งซีกโลกของเรามันนะมืดตื้อมีแต่แสงสว่างมีแต่ดวงดาวมีแต่พระจันทร์คุณไม่ไปหานะตอนเนี้ยคุณมองที่ท้องฟ้าเลยคุณบอกไม่มีพระอาทิตย์ถูกแต่ทรุสสัจจะความจริงก็คืออีกซีกโลกนึงอ่ะพระอาทิตย์มันอยู่นั่นมันอยู่ตรงนั้นคนอีกซีกโลกนึงก็บอกว่าพระอาทิตย์ร้อนมากเลยวันนี้ก็เขาสังเกตเรียลิตี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอันนี้คุณฟังดีๆนะอันนี้อาจารย์ขออธิบายแบบถึงกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพามันกลับไปหาคุณอันนี้เป็นเคสไม่ค่อยดีนาย A เนี่ยฆ่านาย B นาย A เนี่ยเห็นเพราะฉะนั้นมันมี reality ความเป็นจริงที่ว่านาย A ฆ่านาย B แต่เรื่องเนี้ยถูกซุกเอาไว้20ปีโดยที่มี reality เกิดขึ้นกับจิตของ A คนเดียวส่วน B นั้นเดดตายไปแล้วถูกฝังไปแล้วไม่มีสักขีพยานไม่มีจิตดวงที่2ที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นเราเห็นเลยเพราะฉะนั้นเรียลิตี้นี้จึงเป็นเรียลิตี้ของนายเอแค่คนเดียวแม้ว่ามันจะมีกฎแห่งบาปกรรมนะกฎแห่งกรรมและวิบากนะแล้วก็สัจจะความจริงว่าไม่ต้องมาเถียงคุณนะฆ่าเขาแต่ในความเป็นจริงตำรวจจะจัดการกับนายเอไม่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีจิตของตำรวจคนใดที่สามารถจะนะมีพยานได้เพราะฉะนั้นในเคสอย่างเงี้ยพยายามอธิบายว่าเรียลิตี้มันคืออะไรเรียลิตี้มันคือต้องมีคนรู้1คนคนนั้นเป็นเจ้าของเรียลิตี้ส่วน B รู้ว่าตัวเองถูกฆ่าแต่ว่าตายไปแล้วกลับมาบอกใครไม่ได้ถูกไหมใน B ก็รู้เหมือนกันแต่รู้แล้วนะไปอยู่พบอื่นละกลับมาบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นใน A ก็จิตเขาคือเจ้าของจิตเขาก็คือเจ้าของใช่ไหมความเป็นจริงส่วนตัวของเขาใช่ไหมแต่เรื่องนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีนะเพียงแต่อธิบายให้คุณฟังว่าเรียลิตี้มันจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีจิตอันนั้นจิตอันนี้จิตอันโน้นเนี่ยดันไปสังเกตเห็นเข้ารับรู้ครับคำนี้จะกลับมาที่ตัวคุณละนี่คือโลกของเรานี่คือคุณยืนอยู่บนโลกวันนี้นะอันนี้คือคุณนะเอาละนะโอเคโค้ดโน้ตยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็คนอื่นยืนอยู่ตรงนี้มากมายเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คนที่สังเกตแล้วก็คิดอย่างหนึ่งคนที่สังเกตเห็นเรื่องเดียวกันก็คิดอย่างคนที่สังเกตเห็นก็คิดเรื่องอย่างหนึ่งอาจารย์วันชัยยืนอยู่ตรงนี้สังเกตเห็นเหตุการณ์นั้นก็คิดอีกอย่างหนึ่งรับรู้อีกอย่างหนึ่งเท่ากับอะไรในเหตุการณ์เดียวกันในสถานการณ์เดิมๆอันเดียวกันเนี่ยคนแต่ละคนอาจจะสร้างเรียลลิตี้ที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้อันนี้เข้าใจไหมพอคุณเข้าใจความเป็นจริงเรื่องนี้มันจริงเกี่ยวกับคุณเต็มๆเลยว่าที่อาจารย์สรุปไว้ว่า consciousness มันจริงจำเป็นที่ต้องใส่คำว่า you เข้าไปการสำนึกรู้หรือการสังเกตหรือการเข้าใจการรับรู้ของคุณ create สร้าง your realityฉะนั้นสิ่งสูงสุดที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนก็คือจิตของคุณจะต้องฝึกการรับรู้ในสิ่งที่มันมีพลังมันสร้างสรรค์มันดีเช่นคุณบอกว่าฉันไม่เก่งอะไรเลย
คำถามใครสังเกตตัวคุณเองสังเกตจิตคุณสังเกตคือ notice นะถ้าหากว่า your mind นะ your mind จิตของคุณนะมันเกิดอะไร notice something มันสังเกตอะไรบางอย่างฉันเตี้ยเกินไปนะฉันพูดไม่เก่งฉันแก่เกินไปแล้ววันหนึ่งคุณสร้าง reality ของคุณเป็นร้อยพันหมื่นอย่างซึ่งถ้าเกิดว่าจิตคุณสังเกตรับรู้แล้วคุณสร้างความเป็นจริงส่วนตัวขึ้นมาวันละพันชิ้น 50,000 ชิ้นแล้วทุกชิ้นหรือ 50% ขึ้นไปเป็นแต่ของที่ห่วยแตกนะไร้ปัญญาโง่คือมองตัวเองนะผมนี่โง่มากอ้าวตกลงใครสังเกตตัวเองใช่ไหมนะผมพูดไม่เก่งคุณกำลังสร้างอนาคตแบบไหนให้ตัวเองคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยจากจิตของคุณสังเกตตัวคุณเองอย่างนี้เลยโอ๊ยผมไม่เก่งนะอย่างผมขี้ขาดจะตายผมกลัวโอ้เข้าใจไหมว่ามันไม่ใช่เพียงแค่คุณมองไปพระจันทร์สวยดีเยี่ยมพระจันทร์สวยดีมันไม่เห็นมีผลอะไรต่อตัวคุณเลยแต่ฉันไม่เก่งอะไรสักอย่างเนี่ยตกลงแล้วความเป็นจริงชิ้นนี้เป็นความเป็นจริงของคุณคนเดียวใช่ไหมทำไมจึงคิดอย่างนี้ทราบไหมว่าคุณจริงจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่าความรู้เนื้อรู้ตัวเขาเรียกว่า awareness คุณจะต้องเป็นยังไง more awareness รู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นว่ากำลังคิดอะไรอยู่กำลังเชื่ออะไรอยู่กำลังคิดอะไรบ่อยๆในความคิดที่คุณคิดเนี่ยแปลว่าคุณกำลังสังเกตมันคุณกำลังจดจ่อกับมันเพ่งเล็งมันแล้วคุณกำลังเชื่อว่าคุณเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะสร้าง reality ดึงดูดมันเข้ามาจำไว้นะสิ่งที่คุณคิดอยู่สม่ำอะไรที่คุณคิดบ่อยๆคิดเรื่อยๆมันจะเริ่มนะครับสร้างความเป็นตัวเป็นตนของมันขึ้นมามันจะสร้างเรียลลิตี้มันของมันแล้วคุณก็จะเจอมันจนได้นะเพราะอะไรเพราะจิตคุณเจอมันแล้วว่าจิตคุณเจอมันก่อนแล้วคุณจะยิ่งไปเจอเหตุการณ์จริงที่แม่งโคตรสอดคล้องเลยเข้าใจป่ะมนุษย์นี่ create reality วันนึงเป็นพันๆหมื่นๆชิ้นเลยทั้งที่ดีและไม่ดีแล้วถ้าคุณเข้าใจควอนตัมฟิสิกส์ขนาดนี้ว่าเฮ้ย consciousness ความสำนึกรู้ของฉันการรับรู้การสังเกตของจิตฉันมันเป็นผู้สร้างความเป็นจริงส่วนตัวให้กับฉันถ้าคุณฝึกวันละนิดวันละหน่อยนะ more aware เนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นฉันจะต้องรอบคอบถึงความคิดแต่ละชิ้นที่ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากยอดเยี่ยมสร้างสรรค์และมันเป็นตัวที่ไปสร้างเนี่ย emotion และ feeling มันไปสร้าง energyเมื่อคนไม่รู้ตัว unaware ไม่รู้ตัวตัวเองกำลังสร้างความเป็นจริงนะที่ไม่ดีหน้าที่คุณก็คือเมื่อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวเขาเรียกว่า aware รู้เนื้อรู้ตัวว่าคิดลบก็วางความคิดลบแล้วเปลี่ยนมันซะขอทิ้งท้ายไว้นะครับพิมพ์ไว้นะครับว่าอะไรก็ตามที่คุณคิดถึงมันเสมอมันจะกลายเป็นความจริงครับนั่นคือข้อสรุปของการสังเกตของคุณ